ใช่ครับผมก็สำหรับเพลง All I Ever Wanted นะครับผมเป็น Ballistic Boy นะครับผมฟีเจอริ่งกับตัวผมนะครับนั่นก็เหมือนกับพี่ๆแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีแหละครับผมทำให้ตัวเพลง All I Ever Wanted เนี่ยได้ติดชาร์ต Oricon ที่ทางญี่ปุ่นด้วยครับผม Oricon นี่ก็คือเรียกว่าเป็นชาร์ตที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยใช่ก็มีครับก็มีคุยกับพี่ก๊อฟซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือพี่ก๊อฟเขาก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือแทบจะหัวเรือหลักในโปรเจกต์นี้เลยครับผมเราก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟบอกโหมึงแม่งสุดยอดว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็ดีใจกับพี่ก๊อฟด้วยแล้วก็ดีใจตัวเองแล้วดีใจทางบริสติกบอยด้วยครับจริงๆแสดงว่าตอนแรกที่ทำไม่ได้คาดหวังเนาะว่ามันจะไม่เลยครับผมตอนแรกคือที่เราไปทำเนี่ยคือเราอยากจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยทำเพลงที่ร่วมกับศิลปินที่เป็นศิลปินชาวต่างชาติเลยครับผมพอมีโปรเจกต์นี้เข้ามาเราก็อยากจะลองทำดูแต่กลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้พี่ๆแฟนคลับทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมากก็เป็นผลพลอยได้ครับดีใจมากๆครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีไปที่ญี่ปุ่นเดือนหน้าด้วยครับผมก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงครับที่ไปญี่ปุ่นนี่เกี่ยวกับเพลงใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงเหมือนกันครับได้โชว์ไปโชว์ในงานด้วยไหมอาจจะยังไม่ใช่เพลงนี้ครับผมแต่อาจจะเป็นเพลงอื่นก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนแล้วกันครับผมใช่ครับเตรียมพร้อมไหมก็เตรียมพร้อมในระดับหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันแหละครับกันแหละครับกันแหละครับผมตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยครับอันจริงเราคุยกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วแหละครับผมเรื่องโชว์เรื่องอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับใช่หลายคนก็ใช่ยากมากในไทยเรียกว่ายากมากการที่แบบจะได้มาโชว์อะไรรวมกันสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนนะครับเตรียมตัวแน่นอนครับผมเตรียมตัวพร้อมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับโปรเจกต์วันเกิดอันอ๋อที่ล่าสุดนี้ใช่ไหมครับผมมันดีฟเหรอครับงานใช่ไหมครับนั่นก็คือเหมือนเป็นงานประจำปีแล้วกันใช้งานคำว่างานประจำปีแล้วกันครับผมเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดเป็นไลฟ์อะไรให้พี่แฟนคลับได้มารับชมทุกๆปีอยู่แล้วครับผมในปีนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากคอนเสิร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการเตะฟุตบอลแทนคือแฟนคลับต้องมาแบกบอลของเราไม่ครับผมคือเราก็จะจัดแมตช์นึงขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นแมตช์ที่คิดว่าทุกๆคนน่าจะรอติดตามมากๆสำหรับแมตช์นี้อาจจะไม่ใช่นักแสดงก็ได้ครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่าครับแต่ว่ามีแน่ๆแหละมีแน่นอนครับประกาศเรียบร้อยแล้วผมยังไงก็ต้องมีครับรูปแบบมันอะไรยังไงแรงบันดาลใจว่ามันสนามตักบอลเนาะต้องตักบอลอะไรอย่างเงี้ยเครื่องจริงเรามีความฝันอยากจะชวนพี่ๆแฟนคลับมาเตะบอลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าให้พี่ๆแฟนคลับมาเตะกับเรามันก็น่าจะดูแบบเป็นการทารุณเกินไปหน่อยครับว่าเราก็เล่นเต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยงั้นใช่ก็ให้เขามามีส่วนร่วมโดยการเป็นกองเชียร์แทนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราก็หาทีมที่แบบเล่นกับเราได้อะไรอย่างนี้ได้มาเตะให้ดูแล้วกันครับเรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยไหมคะอันนี้บิ๊กแมตช์แน่นอนก็สำหรับผมก็บิ๊กนะครับแต่สำหรับคนอื่นไม่แน่ใจครับแต่สำหรับผมบิ๊กแมตช์ครับแฟนไหมว่าเขาต้องเตรียมอะไรเพื่อเป็นเรื่องของบ้านในการวอร์มคอพอครับวอร์มคอรออย่างเดียวครับผมใช่รอกีแล้วก็รอมาส่งเสียงให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ